ไปแล้วนะครับเราออกเดินทางประมาณ10โมงเช้านะครับวันนี้ออกเลทกว่าที่คาดการไว้หน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมปั๊บลงแก่งแรกแล้วนะครับอันนี้ปุ้ยกับน้องเอ็มนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองดูนะครับแก่งแรกใต้สะพานครับชิลๆครับแก่งแรกสบายๆนะครับป๊อปลุยแก่ง2นะครับน้องป๊อปลงเลยจะรอนิดนึงถอยหลังเป็นใช่ไหมรออ่ารอนิดนึงก็ได้ครับเวลาลงอย่าลืมนะครับอย่าเอาด้านข้างเรือลงนะครับให้ใช้ตรงๆนะครับดูร่องที่มันเป็นน้ำกระโดดน้อยที่สุดอะลูกดูร่องที่มันเป็นน้ำนิ่งๆแล้วก็เข้าเสียบร่องนั้นเลยไปเลยครับยันนิดนึงเอาขายันไว้กับเรือไว้อย่าให้พลิกเป็นใช้ได้แล้วก็บิดไปเรื่อยๆครับดิ้นไปนิดนึงเจ๋งมากโอเคครับวันนี้น้ำจะไม่เยอะมากนะเพราะฉะนั้นจะต้องลงให้ถูกร่องนะครับ